เป็นอีกบทหนึ่งที่เนื้อหาเนี่ยออกข้อสอบเยอะเหมือนกันเอาไปออกข้อสอบหลายจุดแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเลยมันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในระบบออโต้ไอพีนะถ้าเราเรียนกันคราวที่แล้วนะคะที่ทิ้งห่างกันไป2สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะตัว RFID นะคะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในระบบออโต้ไอพีหรือที่เขาเรียกว่าเป็นระบบบ่งชี้อัตโนมัตินะคะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยลักษณะการทำงานของมันจะต้องอาศัยคลื่นความถี่วิทยุจากชื่อของมันที่มาจาก Radio Frequency Identification นะคะที่มันต้องใช้คลื่นความถี่วิทยุในการสื่อสารนะคะหลักๆนั้นเนี่ยมันเอามาเพื่อที่จะใช้เรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะใช้เรื่องของการยืนยันตัวตนต่างๆมีบทบาทสำคัญเกือบจะทุกๆธุรกิจเลยโรงพยาบาลก็สามารถใช้ไปดีได้พวกปศุสัตว์ก็ใช้ไว้ไปดีเกษตรก็ใช้ไว้ดีการผลิตการเงินธนาคารการขนส่งทุกอย่างเกือบใช้ไอ้ไปดีได้หมดเลยทุกวันนี้นะคะมีการเอามาใช้ร่วมกับกรมขนส่งนั่นก็คือเอาไอ้ไปดีเนี่ยมาติดไว้ที่รถนอกเหนือจากการเป็นการยืนยันตัวตนว่ารถคันนี้เป็นของใครขนอะไรมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ว่ารถคันนี้เนี่ยถูกปลอมแปลงทะเบียนรถมาไหมนะคะเหมือนเป็นการป้องกันอาชญากรรมหรือขับขี่เร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะก็จะมีการอะแดปปรับเปลี่ยนตรงนี้เข้ามานะคะมันถือว่ามันเป็นอีกเทคโนโลยีนึงที่อยู่คู่กับหลายๆธุรกิจเลยโดยเฉพาะในงานโลจิสติกส์นะคะเราจะมีเกือบทุกขบวนการเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งการเก็บสินค้าของคลังภายในแวร์เฮาส์ก็จะใช้ RFID เราสามารถจะสังเกตได้ว่ารถโฟล์คลิฟต์บางคันจะมีการติดเครื่องอ่านของระบบนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะใช้อ่านแผ่นที่ติดอยู่กับตัวเชลล์หรือที่ติดอยู่กับตัวพาเลตต่างๆหรือแม้แต่รถขนส่งก็จะใช้การติดเครื่องอ่านหรือติดแท็ก RFID เอาไว้เช่นกันเพื่อยืนยันตัวตนว่ารถคันนี้ขนอะไรเป็นสินค้าอะไรมาเพราะนั้นก็เลยจะมีบทบาทสำคัญมากมีรูปแบบที่หลากหลายด้วยแล้วก็มีลักษณะมีองค์ประกอบที่เราสามารถเอามาอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุดกำเนิดของมันก็มาจากฝั่งของอเมริกานั่นแหละที่เขามีการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามานะคะตอนแรกเนี่ยเขาคิดออกมาเพื่อแค่ต้องการอยากจะไปติดตามดาวเทียมหรือระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆนะคะเท่านั้นเองเอาไปใช้กับพวกกระทรวงพลังงานแล้วก็กรมทหารแต่ทีนี้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ก็เลยเอาลองมาใช้ในเชิงพาณิชย์ดูในเชิงพาณิชย์เนี่ยครั้งแรกที่เขาเอามาใช้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะเอามาป้องกันการโจรกรรมหรือขโมยของนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีระบบ RFID แบบแรกที่เอามาใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อเขาเรียกว่าเป็นแบบ1ปีความหมายก็คือการอ่านค่าของมันจะมีการอ่านแค่เลข0กับ1 ซึ่งตัวนี้ยังใช้อยู่เลยนะคะทุกครั้งที่เด็กเดินเข้าห้างสรรพสินค้าสังเกตสิลูกซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายเสื้อผ้าจะมีการติด คล้ายๆฉากกั้นทางเข้าเป็นช่องท่องสังเกตไหมให้เราเดินผ่านถ้าเด็กถือสินค้าที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ออกไปแล้วมันร้องนั่นนะคะแสดงว่ามันอ่านค่าได้เป็น1แต่ถ้ามันอ่านค่าได้เป็น0แสดงว่าถูกจ่ายตังค์แล้วแบบนั้นนั่นคือเป็นครั้งแรกที่ถูกมาใช้และทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะส่วนใหญ่จะมีการติดเครื่องอ่านเอาไว้ตามประตูเข้าออกแล้วก็จะมีการติดแท็กหรือป้ายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอาไว้ที่ตัวสินค้าซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าตัวป้ายหรือแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญอย่างไรและมีกี่รูปแบบบ้างนะคะหรือถ้าเขาใช้ในเชิงเกษตรกรรมจำได้ไหมที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเรื่องแกะที่คอที่เล้านะคะเขาก็จะมีการเอาแท็กหรือป้ายของ RFID เนี่ยไปติดไว้บนตัวของสัตว์สามารถติดได้ตั้งแต่ต้นคอคือฝังลงไปหรือเอาไปห้อยเป็นคล้ายๆตุ้มหัวที่ใบหูของวัวอะไรอย่างนี้หรือบางทีถ้าเป็นนกตัวเล็กๆในสัตว์ในสวนสัตว์นะคะเขาก็จะเอาไปคล้องที่ข้อเท้าหรือที่ปีกของเขาหรือตรงเนื้อปีก
ที่เป็นพังผืดระหว่างตัวกับแขนนะคะมันจะมีพื้นที่ที่สามารถที่จะเอาตัวแท็กตัวนี้ไปติดได้นะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเอามาคัดแยกว่าสัตว์แต่ละตัวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตัวไหนเป็นตัวไหนม้าลายหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังตัวไหนเป็นพี่เป็นน้องหรือตัวไหนเป็นแฟนกันหรือตัวไหนกำลังท้องหรือตัวไหนเป็นลูกใครยังไงนะคะแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะเอามาคัดแยกเพื่อระบุตัวตนตามชื่อของมันคือออโต้ไอเดนติฟิเคชันนะอันนี้ก็คือในเกษตรกรรมหรือว่าในสวนสัตว์เขาก็จะเอาRFIDพวกนี้มาใช้ไว้เช่นกันนะคะRFIDนะคะหรือว่าระบบ Radio Frequency Identification นะคะมันมีคำว่า Radio Frequency แสดงว่ามันจะต้องเอาคลื่นความถี่วิทยุมาเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการรับส่งข้อมูลซึ่งขีดเส้นใต้เอาไว้ว่ามันจะมีอุปกรณ์อยู่2ชนิดที่ต้องทำงานร่วมกันนั่นก็คือแท็กกับรีดเดอร์นะคะแท็กกับรีดเดอร์และระหว่าง2ตัวนี้จะเป็นการสื่อสารแบบไร้สายนะคะเป็นการสื่อสารแบบไร้สายผ่านคลื่นความถี่วิทยุเพียงแค่มีเครื่องอ่านและมีตัวแท็กซึ่งแท็กตัวนี้ก็อาจจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราจะนิยมแบบไหนนะคะลักษณะของมันก็คือต้องเข้าใกล้กันถึงจะสามารถสื่อสารกันตัวแท็กต้องเข้ามาอยู่ในรัศมีที่ใกล้เครื่องอ่านซึ่งเขาก็จะมีกำหนดเอาไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณกี่เมตรถ้าเข้าใกล้ภายในรัศมี5เมตร10เมตร120เมตรก็จะสามารถสื่อสารกันได้ไกลยิ่งไกลก็ยิ่งแพงถูกไหมถ้าสมมติสื่อสารได้ในระยะไกลอุปกรณ์ไอพอดตัวนั้นก็จะยิ่งแพงแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเลยแสดงว่ายังไงคะมันคือมันต้องแทบจะเอามาแตะกันเลยมันถึงจะอ่านค่าได้อันนั้นก็คือราคาก็จะถูกลงมาหน่อยซึ่งถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือRFIDที่ติดอยู่หน้ารถพวก Easy Pass หรือว่าเวลาเราเข้าออกหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครื่องอ่านติดไว้ตามป้อมต่างๆเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์นะคะอาจารย์เห็นเนี่ย Easy Pass เนี่ยบ้านเราก็จะเป็นระยะหนึ่งเหมือนกันขับรถไปแล้วถึงไม้จะกระโดดขึ้นนะคะก็ถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะระยะไกลนิดนึงทำให้เขาทำความเร็วได้เพราะที่อื่นก็คือมองนอกไปเลยอย่างเงี้ยจะจับรัศมีแบบหลายเมตรเลยนะคะไม่ต้องเก๊กๆกลางๆเหมือนบ้านเราเลยทางด่วนบ้านเราเนี่ยบางทีเข้าไปจนจะถึงไม้แล้วไม้ยังไม่กระโดดขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแผ่พลังงานหรือว่าคลื่นตัวนี้ออกไปได้ในรัศมีเท่าไหร่บ้างนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าที่อาจารย์บอกว่ามันมีองค์ประกอบ2ตัวนั่นคือ Tax กับ Reader นะคะเราจะมาดูที่ตัว Tax ก่อนตัว Tax ตัวนี้นะคะหรือว่าป้ายนี่แหละนะคะตัว Tax หรือว่าป้ายเนี่ยเขาจะเอาไปติดตัวนี้ต้องเอาไปติดนะต้องเอาไปติดกับสินค้าต้องเอาไปติดกับพาเลตต้องเอาไปติดกับตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะยืนยันตัวตนนะคะ Tag ตัวนี้เนี่ยจะถูกติดเอาไว้แล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อเอาไว้ให้สำหรับตัวเครื่องอ่านดึงข้อมูลออกไปนะคะแท็กใน RFID นักศึกษาลองคิดตามนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแท็กใน RFID ก็คือตัวบาร์โค้ดของฝั่งบาร์โค้ดนะคะส่วน Reader ใน RFID ก็คือสแกนเนอร์ของฝั่งบาร์โค้ดนั่นแหละนะคะตัว RFID ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการอ่านแต่บาร์โค้ดจะใช้วิธีการยิงเลเซอร์แล้วก็ใช้แสงตกกระทบในการสื่อสารระหว่างตัวสแกนเนอร์แล้วก็ตัวบาร์โค้ดนะคะตัวแท็กนี้นะคะมันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ภายในซึ่งข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันดับแรกเลยที่มีความสำคัญนั่นก็คือไมโครชิปซึ่งถือว่าเป็นไมโครชิปที่เก็บข้อมูลต่างๆบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆเอาไว้เพื่อคอยส่งข้อมูลให้กับตัวเครื่องอ่านอีกอันนึงก็คือถ้าไม่มีก็ไม่ได้เช่นกันก็คือสายอากาศและขดลวดต่างๆที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังงานเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังงานนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแท็กเหล่านี้เนี่ยมีได้หลายลักษณะเลยลูกมีได้ตั้งแต่เป็นกระดาษปกติทั่วไปอาจจะหนาขึ้นมาคล้ายๆเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วเด็กๆเคยลองสังเกตดูนะคะว่าสินค้าถ้าสมมติว่าเป็นสินค้าที่ขายตามแบบ
วิลล่ามาร์เก็ตท็อปสโกมาร์เก็ตหรือสินค้าที่แบบมีการนำเข้ามาสมมติว่าเป็นครีมทาผิวยี่ห้อหนึ่งที่มีการนำเข้ามาและติดฉลากเป็นภาษาไทยแล้วนะข้างหลังเนี่ยมันจะมีฉลากอันนึงที่เป็นการติดเอาไว้มันจะหนานิดนึงเราจะมีความรู้สึกว่าอาจจะเขียนยี่ห้อเขียนอะไรไว้สักอย่างแต่ถ้าเราลองแกะลอกออกมาข้างในอะค่ะมันจะเป็นผังวงจรสีเงินออกทองแดงนิดนึงเหมือนโรสโกลด์เนี่ยนั่นคือผังวงจรที่สามารถสื่อสารขึ้นความถี่ผิวได้แล้วก็จะมีชิปบางๆติดอยู่อันนึงที่ใช้ในการสื่อสารเก็บข้อมูลได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีหลากหลายลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้เป็นกระดาษแข็งก็ได้ได้หมดหรือบางอันที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาจะใช้ติดชิ้นส่วนในการประกอบสินค้านะคะจะใช้แท็กของ RFID ที่เรียกว่าจิ๋วมากๆจิ๋วขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารเลยกินข้าวเคยสังเกตไหมเมล็ดข้าวสารน่ะเล็กๆเองน่าจะประมาณครึ่งเซนได้เมล็ดข้าวตัวจิ๋วๆเหล่านั้นเนี่ยเขาจะไปติดตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กๆที่เราต้องไปประกอบเป็นชิ้นส่วนใหญ่นั่นนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมานับหรือจะได้ไม่ต้องมาดูว่าอันไหนมันมาก่อนมาหลังและอีกอย่างนึงก็คือเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าชิ้นส่วนนี้จะเอาไปทำอะไรต่อในขบวนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นมันก็แพ็คพวกนี้มันสามารถที่จะอยู่ได้หลากหลายนะโครงสร้างภายในของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขดลวดอย่างที่อาจารย์บอกหรือสายอากาศนี่นะคะที่ถือว่าใช้ในการส่งสัญญาณขึ้นความถี่แล้วก็ช่วยกระตุ้นพลังงานส่วนอันที่2คือไมโครชิปที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลนะคะบอกก่อนเลยว่าจุดเด่นๆของ RFID เนี่ยนะคะอยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็กที่สามารถอ่านได้หลายแท็กพร้อมกันอันนี้เป็นข้อสังเกตและเป็นข้อแตกต่างกับบาร์โค้ดนะลูกบาร์โค้ดมันอ่านได้ทีละครั้งใช่ไหมมันยิงอะเวลายิงมันต้องยิงได้ทีละอันแต่ถ้าเป็นแท็กของ RFID เอามาพร้อมกันสมมติเราหยิบมาพร้อมกัน10กล่องมันก็จะอ่านพร้อมกัน10กล่องเลยหรือบางทีเราเข็นรถเป็นรถโฟล์คเนี่ยเราวิ่งผ่านเครื่องอ่านเรายก1พาเลทใน1พาเลทนั้นมีกล่องอยู่12กล่องมันก็จะอ่านพร้อมกัน12กล่องเลยนะคะอันนี้คือจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงที่เขามีความแตกต่างจากบาร์โค้ดก็คือว่า RFID เนี่ยสามารถอ่านค่าได้แม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่ย่ำแย่ฝนตกก็ไม่สามารถทำอะไรได้หนาวก็ไม่สามารถทำอะไรได้หิมะตกร้อนจัดอยู่กลางทะเลทรายฝุ่นอะไรก็แล้วแต่ความชื้นอ่านได้หมดเพราะว่ามันสื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่วิทยุนะคะและมันทะลุผ่านทุกอย่างอันนี้คือข้อแตกต่างอีกอันนึงก็คืออ่านเร็วกว่าบาร์โค้ดเยอะเลยนะคะนี่คือเป็นข้อแตกต่างและเป็นจุดเด่นของเขาอันนี้ลองดูที่สไลด์นะคะไม่น่าจะมีที่หนังสือใช่ไหมรูปภาพนี้เนี่ยมีไหมมีใช่ป่ะรูปภาพงานอาจจะไม่ชัดนักศึกษาเสื้อดำวันนี้ไม่ใส่ชุดนักศึกษานะจ๊ะปิดไฟให้หน่อยค่ะตะกวงเลยไม่ใส่เสื้อนักศึกษามาเรียนหรือจ๊ะไม่แห้งหรอไม่แห้งเสื้อวีอันนี้เคยเห็นไหมกลมๆขาวๆอยู่กับเสื้อผ้าในบิ๊กซีโลตัสก็มีหรือว่าแบบตามช็อป H&M อะไรเงี้ยก็มีห้อยๆอยู่หนักๆเวลาเราถือขึ้นมาเขาจะติดทุกตัวเลยค่ะก็เป็นการป้องกันนี่แหละแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลตัวนี้ด้วยว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่ยี่ห้ออะไรไซส์อะไรจ่ายตังค์หรือยังนะคะแล้วเวลาจะเดินออกก็ต้องเดินผ่านประตูพวกนี้ถูกไหมคะที่เป็นแผงกั้นต่างๆแล้วพวกนี้ก็เป็นเครื่องอ่านตัวนี้คือเครื่องอ่านเครื่องอาจจะติดอยู่ที่พวกนี้แต่ตัวนั้นคือตัวแท็กชนิดหนึ่งซึ่งข้างในก็มีขดลวดเหมือนกันแล้วก็มีไมโครชิปด้วยที่บอกนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจารย์ไปถ่ายรูปมาให้พอดีไปเดินซื้อของแล้วก็เห็นแล้วก็เลยถ่ายมาเลยนะคะตัวนี้เคยเห็นไหมกลมๆสีดำๆสังเกตดูจะติดอยู่ตามสินค้ามีราคาในบิ๊กซีเนี่ยมันจะติดอยู่ตามกล่องโทรศัพท์มือถือมันจะมีเคาน์เตอร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีตู้ขายโทรศัพท์โดยที่ไม่มีพนักงานยืนควบคุมอยู่ตรงนั้นเขาก็จะเอาอีกก้อนสีดำๆนี่แหละไปรัดเอาไว้เป็นแท็กอันนี้เป็นแท็กชนิดหนึ่งนะคะ
เราออกเองไม่ได้ต้องไปที่เคาน์เตอร์คิดเงินก่อนแล้วถึงจะดึงพวกนี้ออกได้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยอันนี้อาจารย์ขายที่ Max Value ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรียกว่า Max Value ที่เปิด24ชั่วโมงนะเราจะเห็นว่าราคาสินค้าเนี่ย300กว่า500กว่า400กว่า100กว่า800กว่าอย่างเงี้ยราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเขาก็จะติดเอาไว้กับสินค้าที่มีราคาแพงในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้บาร์โค้ดใช่ไหมลูกเวลาเดินเข้าไปในเซเว่นอ่ะเขาก็จะใช้บาร์โค้ดไม่ค่อยมี RFID แต่ถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่แล้วก็มีสินค้าราคาสูงในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะใช้ RFID ในการติดเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันการขโมยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสินค้าราคาแพงนะ800กว่าเนี่ยนะคะรังนกเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วอาจารย์ก็ไปเจอที่เดียวกันเลยค่ะอันนี้มืออาจารย์เองนะคะก็จะส้มตำปอมนิดนึงไม่ให้มือเด็กที่ไหนนะลูกนะอันนี้ก็เป็นสินค้ามีราคาแพงเป็นพวกวายแอนด์แชมเปญให้เขียน 4,100 ค่ะตรงนี้นิดนึงนะคะไปอยู่ในเชลฟ์แล้วคิดดูสินี่เป็นแชมเปญยี่ห้อดังราคาแพงไปอยู่ตรงนั้น 4,000 กว่าลายล้อมไปด้วยพวกวายวายขาววายแดงที่ราคาสูงพอกันอันนี้เขาติดไว้ทีละขวดนะคะเราจะสังเกตว่าเขาจะวางไว้บนเชลไม่กี่ขวดเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะตรงนี้เหมือนกันเวลาเราจะจ่ายตังก็จะต้องมีการเอาอุปกรณ์พวกนี้ออกเด็กจะเห็นว่าหน้าตาของแท็กมีหลากหลายถูกไหมคะไอ้ขาวๆเนี่ยป้ายกลมๆเป็นแท็กอันนั้นจะเป็นแท็กสีเทาๆคล้ายๆแปดไดท์คล้ายๆทอมไดท์ตัวแชมเปญสีขาวเนี่ยค่ะเนี่ยมันมีได้หลากหลายรูปแบบที่เราจะเอาแท็กเหล่านี้มาติดนะคะแล้ววันนั้นเขาเพิ่งติดตั้งเครื่องอ่านใหม่พอดีเนี่ยค่ะจะติดอยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วที่เราคิดเงินเสร็จแล้วเราเดินผ่านนะคะก็จะเป็นแท่งขึ้นมาแบบเนี้ยพวกเนี้ยคือเครื่องอ่านหรือรีดเดอร์ที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสินค้าไปแตะแต่เราแค่เดินผ่านในหลายอย่างมันก็จะสามารถที่จะอ่านแล้วก็คิดคำนวณไปได้เลยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีแท็กที่ติดอยู่กับตัวสินค้าที่ร้านต้องเอาเป็นคนเอาออกกับอีกชนิดนึงก็คือแท็กที่เป็นสติ๊กเกอร์ที่อาจารย์เพิ่งเล่าเมื่อกี้ว่าถ้าเราลอกสติ๊กเกอร์ออกด้านหลังเราจะเห็นมันเป็นแผงวงจรอยู่ข้างในมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่หนานิดนึงเออจริงๆก็เสียดายหยิบขึ้นมาอยู่บนห้องของอาจารย์ก็มีนะคะถ้าเราลอกสติ๊กเกอร์ออกข้างในเราจะเห็นเป็นแผงวงจรเลยตรงนั้นอาจจะเป็นแท็กที่ติดกับสินค้าไปเลยติดแล้วเอากลับบ้านไปเลยแต่มันจะมีการตัดระบบออกไปแล้วว่ามันมีการคิดคำนวณเงินออกไปแล้วนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงพอดีนึกขึ้นได้เพิ่งไปใช้บริการมารถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินหรือบัตรรถไฟฟ้าที่เราใช้ BTS พวกนี้ค่ะนอกเหนือจากมันจะเป็นการเช็คเข้าออกแล้วเนี่ยมันยังมีการคิดคำนวณเงินด้วยเพราะว่าบัตรบางบัตรมันมีการเติมเงินเอาไว้ถูกไหมคะแล้วเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรเลือกมาอีกแล้วแหละว่าเราจะไปสถานีไหนถูกไหมคะเพราะนั้นเวลาที่เราแตะบัตรไปปุ๊บแตะเข้าแล้วตอนไปแตะออกเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลตั้งแต่เราเข้าที่สถานีนี้แล้วเราออกที่สถานีไหนคิดตังค์เป็นเท่าไหร่แล้วก็ตัดเงินออกไปจากบัตรในลักษณะนั้นเหมือนกันนะคะเขาก็จะใช้ RFID เช่นกันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะลงทุนเทคโนโลยีตัวไหนและ RFID แบบไหนนะคะอย่างตัวแท็กเนี่ยลองดูรูปนี้นะคะตัวแท็กนะคะตัวเนี้ยเป็นแผงวงจรที่อาจารย์บอกแผงวงจรตัวนี้อาจารย์เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าถ้าเราลอกสติ๊กเกอร์ออกมาจะเจอแผงแบบนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นพลาสติกหนาหรืออาจจะเป็นพลาสติกแข็งๆเป็นไอ้ก้อนกลมๆที่เราเห็นติดอยู่ที่ขวดแชมเปญก็ได้ถ้าเราลอกหรือชำแหละมันออกมานะคะตรงนี้เนี่ยมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันตรงตัวภาษาอังกฤษตัวนี้ดอกจัน2ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะบางทีอาจจะเจอรูปนี้ในข้อสอบเพราะเห็นบ่อยเขาชอบออกกรรมการชอบเอามาถามนะคะตัวนี้เนี่ยมีอยู่3องค์ประกอบนั่นก็คือตัวชิปชิปก็คือไมโครชิปสีดำๆเนี่ยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะตัวแอนเทนนาตัวเนี้ยคือแผงวงจรแผงวงจรหรือขดลวดอากาศที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องความถี่วิทยุส่วนแพคเกจจิ้งตัวนี้คือแผ่นหรือพื้นรองตรงนี้ค่ะซึ่งอย่างนี้อาจจะเป็นพลาสติกแข็งอาจจะเป็นฟิล์มหนาๆหรืออาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า2อันนี้คือชิปกับแอนเทนนาเนี่ยจะไป
ติดอยู่กับอะไรมันก็คือเคสชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแถมวงจรพวกนี้จะทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของตัวชิปนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น passive RFID tag เป็นแท็ก RFID ชนิดที่หนึ่งชนิดแรกนะคะเขาเรียกว่าเป็น passive tag รู้กว่า你突然打了个喷嚏啊切那一定就是我在想你如果半夜被手机吵醒那是因为我关心